เที่ยงวันนี้9ทางไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะปัจจุบันนี้นะคะคนเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือนี่เกือบ24ชั่วโมงเลยนะคะยกเว้นเพียงแค่เวลานอนเท่านั้นเองค่ะเหตุผลก็เนื่องจากว่ามีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้ได้ทั้งเรื่องของส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการทำงานค่ะ LINE จากสถิติการใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือพบว่าทั่วโลกมีการใช้งานแอปพลิเคชันประเภทสนทนาออนไลน์มากที่สุดโดยโปรแกรม WhatsApp มีผู้ใช้งานมากที่สุดถึง700ล้าน account อันดับ2 Facebook Messenger 600ล้านอันดับ3 QQ อันดับ4 WeChat ส่วน LINE ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้แต่ในอันดับโลกอยู่ลำดับที่8ค่ะซึ่งแนวโน้มการใช้บริการประเภทนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้มากคือตอนนี้ค่ะทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนมือถือมากกว่าเดิมอยู่ถูกไหมคะแล้วก็จำนวนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเรามันจะอยู่บนมือถือมากขึ้นและการใช้แชทแอปอะค่ะที่มันใช้ได้มากกว่าการแค่การแชทแต่มันใช้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้ตั้งแต่เช้าจนจบเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้าหลายคนอาจหยิบมือถือขึ้นมาดูเป็นสิ่งแรกเริ่มจากดูเป็นนาฬิกาปลุกจนมาถึงปัจจุบันอ่านข่าวอ่านข้อความรวมทั้งตอบคอมเมนต์ก่อนปฏิบัติภารกิจอื่นๆในระหว่างเดินทางก็ยังใช้มือถือเพื่อติดตามข่าวสารความบันเทิงและสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆโดยแอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ต่างก็สรรหาบริการต่างๆมารองรับและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นหรือในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราใช้กลุ่มแชทกับเพื่อนร่วมงานว่าตอนนี้เฮ้ยนี่กำลังจะเข้าประชุมกันแล้วหรือว่าตะกี้ที่ประชุมกันมานี่คือมินิทนะอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งตอนเย็นเราเลิกงานเราก็ยังกลับมาใช้แชทแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยค่ะนัดกันว่าจะไปแข่งเอาที่ไหนหรือถ้านัดแล้วไปถึงสถานที่คนมันเยอะหากันไม่เจออย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังใช้เรียลไทม์โลเคชันแชร์ได้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงนี้นะคือมันเหมือนกับว่าด้วยความที่ฟีเจอร์ที่มันหลากหลายของแชทแอปพลิเคชันนะคะมันสามารถทำให้ตอบโจทย์เราได้หมดเลย A day in a life เราเลยอะค่ะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เทคโนโลยีก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการอำนวยความสะดวกช่วยงานสร้างงานและช่วยประหยัดช่วยลดเวลาในการทำงานแต่หากใครกำลังใช้ในทางกลับกันอาจต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะ mcot.net แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีแทนการให้เทคโนโลยีมาใช้เราค่ะ